คดีของคุณแตงโมอีกหนึ่งความชัดเจนที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับกรณีผ้าขาวที่มีการส่งมาจากต่างประเทศโดยบังแจ็คแล้วก็มีการอ้างว่าเป็นผ้าสีขาวของคุณแตงโมที่หายไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการอ้างว่ามีคราบเลือดนะครับผู้ชมติดอยู่บริเวณผ้าขาวแต่คำถามคือเป็นคราบเลือดใครในวันนั้นที่มีการส่งมอบผ้าขาวให้ทางกรรมาธิการกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาที่มีคุณหมอพรทิพย์เนี่ยอยู่ในคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการมีการส่งผ้าสีขาวผืนนั้นให้ DSI ตรวจสอบวันนี้มีความชัดเจนเปิดเผยออกมาจากคุณหมอพรทิพย์นะครับผ้าผืนนั้นมีคราบเลือดติดจริงแต่เป็นคราบเลือดของผู้ชายไม่ใช่คราบเลือดของคุณแตงโมนะครับเนี่ยครับกรณีคราบผ้าสีขาวที่มีคราบเลือดติดนะครับยืนยันขณะนี้ว่าเป็นหลักฐานปลอมนะครับมันเป็นเลือดมนุษย์จริงแต่มันเป็นเลือดของผู้ชายนะครับก็คือในคดีคุณแตงโมเนี่ยนะครับในรายการดราม่าวันนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่ดำเนินรายการโดยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเนี่ยมีการไปพูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดานะครับคุณผู้ชมโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เนี่ยมีการเปิดเผยในรายการช่วงหนึ่งกับแผลกล้างปลาที่บริเวณขาของคุณแตงโมเรื่องบาดแผลใบพัดไม่มีในตำรานิติเวชนะครับคุณหมอบอกจนมาเจอบทความวิชาการเรื่องรวบรวมปลาพยูนที่โดนใบพัดเรือมันจะเป็นแนวขนานกันมันก็เหมือนกับเคสนี้ครับคุณหมอพรทิพย์บอกแต่มันไม่มีรูปก้างปลาพร้อมทั้งอธิบายเรื่องแผลที่เกิดจากใบพัดเวลาเจอเรือ2ใบพัดซึ่งจะหมุนสวนกันแล้วทำให้เกิดแผลเป็นก้างปลาจึงย้อนกลับไปที่บาดแผลของคุณแตงโมมันก็เป็นก้างปลาแต่ไม่ขนานไปในทางเดียวกันมันเฉียงเข้าหากันถ้าเป็นแบบนี้ได้ต้องเกิดจากใบพัดเรือนี่จากนั้นคุณบุ๋มปนัดดาก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าส่วนที่เห็นแผลกล้างปลาแตงโมต้องตกจากหัวเรือถึงจะผ่านใบพัดเรือแล้วโดนใบพัดจนเกิดแผลกล้างปลาดังกล่าวนี่นะครับก็คือกรณีที่บอกคุณแตงโมไปปัสสาวะตกท้ายเรือเนี่ยยังคงเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นที่คาใจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในอีกแง่มุมหนึ่งของคุณหมอพรทิพย์ก็อธิบายไว้ชัดเจนบอกว่าแผลเป็นก้างปลาเนี่ยมันต้องเกิดจากใบพัดเรือนะครับและอาจจะต้องตกจากหัวเรือถึงจะไปโดนใบพัดจนเกิดเป็นแผลก้างปลาดังกล่าวได้คุณหมอวัฒน์ทิพย์ยังบอกอีกนะครับว่าผ้าขาวที่มีการส่งมาจากต่างประเทศโดยระบุนะครับว่าเป็นของปลอมอย่างแรกเลยคือมันไม่มีรูตามที่เห็นเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยผูกไว้เนี่ยแต่ผ้านี้เนี่ยมันไม่มีจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีรูแต่มีเลือดของมนุษย์ติดจริงครับและตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นเลือดของผู้ชายยืนยันว่าไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมแน่นอนอันนี้เป็นของเรื่องของ DSI ที่จะไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะจู่ๆมีเลือดมหาศาลเนี่ยติดอยู่ที่ผ้าแล้วใครเนี่ยเอาผ้านี้ส่งมานี่เป็นหน้าที่ของ DSI ที่ต้องไปดูแล้วคุณหมอบอกขณะที่อีกแง่มุมนึงครับคุณผู้ชมครับคนที่ดูแลคดีความอยู่ตอนนี้ก็คืออดีตผู้พิพากษานะครับก็มีการโพสต์ข้อความไว้เหมือนกันนะครับโดยมีความชัดเจนนะครับอดีตผู้พิพากษาธนาชนบทเนี่ยบอกว่าในเมื่อเลือดที่ติดอยู่ที่ผ้าขาวเป็นเลือดของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เลือดของผู้หญิงก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมนะครับเน้นย้ำว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตของน้องแตงโมเนี่ยว่าเกิดจากอะไรขอให้รอดูกันต่อไปอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปขอให้เป็นหน้าที่ของศาลได้ไหมครับนี่แล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าจนป่านนี้เนี่ยยังคงไม่พบพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้ศาลทราบว่าคนบนเรือเนี่ยมีเจตนาที่จะฆ่าน้องแตงโมเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมนิดาวันนี้นะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ